ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะทุกคนที่มันพีคมากๆเลยนะคะที่ตาลเพิ่งเจอมานะคะก็คือมีคนส่งภาพของลับตัวเองมาให้ดูสวัสดีค่ะตาลซาวิฟนะคะค่ะวันนี้นะคะตาลก็จะมาเปิดใจให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าการเป็นมือกลองผู้หญิงหรือว่าการเป็นนักดนตรีผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาหรือเป็นเรื่องราวที่ดีหรือเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลจะมาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้หญิงคนไหนอาจจะมีความฝันอยากเป็นนักดนตรีอาชีพนะคะแล้วก็อยากจะรู้วิธีการเตรียมตัวอะไรต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เช่นกันแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชายด้วยนะคะคลิปนี้ผู้ชายก็สามารถดูได้นะคะรับรองว่าได้รับความรู้ได้รับสาระแน่นอนค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวโดยรวมนะคะตาลจะขอเริ่มเล่าจากปัญหาที่ตาลพบเจอมาโดยตรงเลยนะคะในชีวิตการเป็นนักดนตรีผู้หญิงเนี่ยโดยตาลจะขอเริ่มที่ข้อ1เลยค่ะค่ะในเรื่องของการสอนนะคะปัญหาที่ตาลพบเจอมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการไปสมัครสอนนะคะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ต้องไปสมัครสอนเครื่องดนตรีที่ผู้ชายเขาเล่นกันน่ะมันจะต้องยากอยู่แล้วถูกปะอันนี้ไม่แปลกใจเลยที่คนที่เขาเป็นคนรับสมัครงานอย่างเงี้ยค่ะรับสมัครอาจารย์สอนเงี้ยเขาจะต้องดูก่อนแล้วเปล่าว่าคนหน้าตาประมาณเนี้ยดูเนิร์ดมันไม่น่าจะตีกลองได้อะไรอย่างเงี้ยถึงตีได้ก็แบบดูตีไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขาอาจจะยังไม่ได้เห็นเราตีแต่นี่ก็เข้าใจนะคะไม่ได้โทษอะไรเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้งานของตัวเองถูกปะ yes. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเซฟเพย์เซฟเลือกอาจารย์ผู้ชายมาสอนก่อนอยู่แล้วถูกไหมคะทีเนี้ยมันเลยก็เลยทำให้นักดนตรีที่เป็นมือกลองผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะสมัครสอนกลองยากในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าพอเราสมัครสอนเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราจะได้เปรียบตรงที่ลูกศิษย์นะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะรีเควสอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเช่นกันอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบอย่างนึงนะคะที่เราเป็นนักดนตรีผู้หญิงแน่นอนเลยค่ะว่าการเป็นอาจารย์ผู้หญิงแล้วต้องไปสอนตามบ้านเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะว่ากรณีที่เป็นลูกศิษย์ใหม่ที่เราไม่ได้รู้จักเขานะคะไม่ได้รู้จักเขาอย่างลึกซึ้งนะคะว่าที่บ้านเขาเป็นยังไงบ้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะหรือว่าถ้ามีกรณีจำเป็นจริงๆที่จะต้องไปนะคะก็ขอให้ศึกษาข้อมูลของทางบ้านลูกศิษย์ให้ดีๆก่อนนะคะว่าคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปสอนค่ะค่ะก็ข้อนี้นะคะอาจจะเป็นข้อที่บางคนคิดไม่ถึงนะคะแต่ว่ามันมีเกิดขึ้นจริงๆค่ะก็คือการที่ลูกศิษย์เข้ามาเรียนนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะเรียนนะคะแต่ต้องการที่จะเข้ามาจีบนั่นเองบ่อยค่ะโอเคค่ะต่อไปเราไปต่อกันที่ข้อ2นะคะค่ะการเล่นดนตรีกลางคืนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากลางคืนค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องกลับบ้านดึกๆนะคะมันก็จะมีทั้งสถานการณ์ที่เราจะต้องเดินไปที่รถคนเดียวหรือว่าเราจะต้องขับรถคนเดียวกลับบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะการแก้ปัญหาเนี่ยค่ะก็คือหาคนไปด้วยนะคะหรือว่ากลับกับสมาชิกในวงนะคะที่จะต้องกลับทางเดียวกันอยู่แล้วนะคะก็กลับด้วยกันไปเลยนะคะอันนี้ก็คืออีกทางหนึ่งที่เป็นทางแก้ไขนะคะดนตรีกับของมึนเมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาด้วยกันประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นนักดนตรีผู้หญิงเนี่ยเราควรที่จะเล่นปุ๊บถ้าอยากเซฟเนี่ยรีบกลับบ้านเลยค่ะเล่นปุ๊บไม่ต้องนั่งเอ้อระเหยอะไรต่อนะคะก็คือเล่นปุ๊บเก็บของกลับบ้านเลยค่ะข้อนี้นะคะถึงไม่ใช่แค่ผู้หญิงอ่ะแต่ว่าเป็นมือกลองอ่ะก็จะเข้าใจดีค่ะว่าการเป็นมือกลองมันลำบากมากนะคะตรงที่เราจะต้องแบกกระเดื่องไปเองแบกสแนร์ไปเองร้านไหนถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่มีฉาบให้เราก็ต้องเอาฉาบไปเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วต้องไปยกของหนักด้วยนะคะตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะลำบากมากๆเลยนะคะการแก้ไขนะคะก็คือถ้ามีงบนะคะแล้วงานนั้นเป็นงานอีเวนต์เนี่ยก็คือจ้างเทคนิคเลยค่ะให้เขามาเซตกลองให้ให้เขามายกของให้นะคะหรือว่าถ้าเกิดงบไม่พอนะคะก็คือปรับตัวให้เข้ากับเครื่องดนตรียี่ห้อนั้นๆให้ได้นะคะเช่นเอ๊ะฉันไม่ถนัดใช้กระเดื่องยี่ห้อนี้เลยแต่ว่าทนใช้ไปจนกว่าจะชินอะไรอย่างนี้นะคะเช่นสมมติว่าเราไปเจอต้องเล่นร้านนี้แล้วกระเดื่องสภาพไม่ได้แย่มากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็ปรับตัวกับมันให้ได้ก็จะลดภาระการถือของเราได้ในประมาณหนึ่งค่ะ
ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ต้องเป็นมือกองทุกคนก็ต้องเป็นนะคะคือเรื่องของการมีประจำเดือนแล้วต้องไปเล่นดนตรีนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเป็นมือกลองนะคะแล้วปวดท้องนะคะแล้วต้องไปเหยียบกระเดื่องเนี่ยตาลบอกเลยว่าแย่มากๆนะคะเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะคะก็สำหรับใครที่ไม่ไหวนะคะให้พกยาแก้ปวดท้องประจำเดือนไปด้วยนะคะพกติดตัวไว้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเป็นแบ็กอัพนั่นเองค่ะการเป็นแบ็กอัพนะคะก็จะต่างจากการที่เล่นดนตรีกลางคืนตรงที่การเป็นแบ็กอัพเนี่ยจะมีคนมาดูแลเรานะคะแล้วก็ปัญหาที่ตันเจอมาในเรื่องของการเป็นแบ็กอัพเนี่ยก็คือ ทางวงเนี่ยจะต้องหา AR ที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งบางทีบางงานอาจจะลำบากนิดนึงหายากนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าห้องแยกในกรณีที่ไปเล่นในต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้นะคะการเป็นศิลปินนะคะก็จะต้องมาพร้อมกับการดูแลตัวเองนะคะข้อแรกเลยนะคะปัญหาที่ตันเจอมาก็คือเรื่องของการที่เราต้องลดน้ำหนักค่ะอันนี้ตันไม่รู้นะว่าที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอย่างวงของตันเนี่ยเป็นวงหญิงล้วนที่ถ้าเราอ้วนอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เราต้องเจอก็คือเราต้องลดน้ำหนักนะคะเพื่อให้มีหุ่นที่ดีด้วยนะคะบวกกับลดน้ำหนักยังไงให้เรายังมีแรงตีกลองอยู่นะคะเพราะว่าปัญหาที่เจอตอนลดน้ำหนักเลยอ่ะก็คือไม่มีแรงตีกลองค่ะหนึ่งเลยสองก็คือตีกลองไม่กระชับเหมือนเดิมค่ะมันเป็นเพราะว่าตอนเราลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไขมันที่หายไปถูกไหมคะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันหายไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคงอยู่นะคะค่ะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักแล้วก็จะเล่นดนตรีด้วยเนี่ยก็ขอให้ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะปัญหาที่ตันเจอนะคะก็คือการที่เราจะต้องเสียเวลามากขึ้นในการแต่งหน้าแล้วก็ล้างหน้าค่ะทุกคนคือเรื่องนี้ผู้ชายบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าผู้หญิงอาจจะเข้าใจดีเลยว่าการที่เราจะต้องแต่งหน้าครั้งหนึ่งมันต้องนานมากเลยใช่ปะยิ่งเป็นการแต่งหน้าไปออกอีเวนต์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเรามีงานต่างจังหวัดแล้วเราบินมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วเรามาซาวเช็คแทนที่ซาวเช็คเสร็จเราจะได้ไปนอนพักถูกไหมคะเราก็จะต้องไปเอาเวลานอนพักนั้นนะไปอาบน้ำค่ะแล้วก็นั่งแต่งหน้าทำผมนะคะพอเสร็จแล้วอ่ะก็ไม่เหลือแทบจะไม่เหลือเวลาได้นอนแล้วนะคะเราก็จะต้องไปสแตนด์บายที่เล่นแล้วนะคะแล้วก็เล่นไม่พอนะคะรวมกับเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องกลับบ้านไปแล้วอาบน้ำล้างหน้าล้างเครื่องสำอางออกทั้งหมดนะคะแล้วก็สระผมเพราะผมเนี่ยมีสเปรย์อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการนอนที่เราจะได้นอนเนี่ยถ้าวันต่อไปไม่มีอะไรเนี่ยเราก็จะสบายใช่ไหมคะสามารถตื่นสายได้ถูกป่ะแต่ว่าในกรณีที่งานติดกันนะคะเช่นวันนี้เล่นอยู่จังหวัดเนี้ยอีกวันนึงต้องไปเล่นจังหวัดเนี้ยแล้วเล่นอีเวนต์เสร็จ1ครั้งเงี้ยกลับมาบ้านกลับมาที่พักล้างเครื่องสำอางล้างหน้าอาบน้ำสระผมเป่าผมรอผมแห้งอีกนะคะกว่าจะรอเวลาที่จะนอนหลับอีกนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าเพื่อไปรอขึ้นเครื่องไปจังหวัดต่อไปเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้นอนแล้วนะคะการแก้ปัญหาที่ทำได้นะคะก็คือหาหมอนที่ดีที่สุดนะคะหรือว่าหาผ้าห่มที่ดีที่สุดเนี่ยสบายที่สุดเอาไปนอนบนรถตู้แทนนะคะทุกคนหรือเอาไปนอนบนเครื่องแทนนะคะชดเชยในส่วนที่เราอ่ะนอนน้อยเพราะเราต้องเอาเวลาไปทำอะไรต่างๆพวกนี้นะคะค่ะก็โดนสตอกเกอร์นะคะเดินตามค่ะทุกคนเดินตามแบบน่ากลัวมากๆเลยค่ะเดินเข้ามาบอกว่าโหเนี่ยติดตามมาอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แต่ว่าเดินไม่ห่างเลยนะแล้วก็พยายามจะปลีกตัวไม่ได้เลยนะคะทุกคนวิธีการแก้ปัญหานะคะเมื่อเราเจออะไรอย่างงี้นะคะก็คือ1เลยถ้ามีคนมาด้วยโทรหาเลยค่ะแล้วรีบให้เขามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรหาคุณแม่โทรหาคุณเพื่อนโทรหาสมาชิกในวงอะไรก็ว่าไปนะคะให้มารับเรานะคะแล้วก็ไปแต่ว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครจริงๆเนี่ยให้โทรศัพท์แล้วบอกว่ามีธุระด่วนมากๆแล้วให้เดินออกมาให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนค่ะอีกเรื่องนึงนะคะทุกคนที่มันพีคมากๆเลยนะคะที่ตันเพิ่งเจอมามีคนส่งภาพของลับตัวเองมาให้ดู What? ค่ะก็อันเนี้ยตาลว่าไม่ใช่ตาลคนเดียวที่โดนเพราะว่าเพื่อนๆศิลปินในค่ายที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาก็มาเมาๆให้ฟังเหมือนกันว่าแบ
เจออีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือเราก็ไม่ต้องไปให้ค่าความสำคัญอะไรตรงนั้นหรอกค่ะทุกคนถ้าเราเห็นเราก็ผ่านมันไปนะคะไม่ต้องตอบนะคะหรือว่าถ้าใครทนไม่ไหวจริงๆก็บล็อกได้เลยนะคะ yes ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวส่วนใหญ่นะคะที่ตาลได้ประสบพบเจอมาในชีวิตการเป็นนักดนตรีผู้หญิงนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสนุกไหมหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับใครได้หลายๆคนนะคะค่ะยังไงใครชอบคลิปของตาลนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าของตาลจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะ